ามคดีของภรรยาบิ๊กโจ๊กกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลออกหมายจับแล้วก็ไปมอบตัวที่สน.พระโขนงนะครับในข้อหาลักทรัพย์และบุกรุกนะฮะคุณผู้ชมมูลค่าความเสียหายที่ฝั่งผู้เสียหายมาแจ้งความเอาไว้เนี่ยเกือบ6ล้านด้วยกันทั้งเงินสดแล้วก็ทองคำนะครับนี่คือวินาทีที่ไปปรากฏตัวที่โรงพักนะฮะช่วงเมื่อวานนี้พอเข้าไปด้านในเนี่ยใช้เวลาในการสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงนะครับตัวของนางสิรินัดดาหักพานภรรยาของบิ๊กโจ๊กปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็ใช้เงินสด 150,000 บาทเป็นหลักทรัพย์ยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนทนายความบอกว่าจะไปแจ้งความเอาผิดกับทุกคนที่ทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหลังจากนั้นพออนุญาตให้ประกันตัวครับก็ปรากฏเป็นภาพนี้ครับผู้ติดตามพยายามจะเอาร่มเนี่ยมากางบังเหมือนเดินตามข้างหลังเนี่ยค่ะแล้วก็คอยจะกันให้ใช่ใช่แล้วออกมาจากทางด้านหลังของโรงพักด้วยนะครับไม่ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นรถตู้คันนี้นะก็ยังคงเอาร่มมาช่วยบังหน้าบังตาให้นะฮะแล้วก็ขับออกจากโรงพักทันทีครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าภรรยาของบิ๊กโจ๊กให้การกับตำรวจว่าตัวของเธอนั้นรู้จักกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและสามีของผู้เสียหายคือรู้จักกันมาก่อนแล้วฝั่งสามีของผู้เสียหายเนี่ยยืมเงินเธอไปหลายครั้งมากๆเอาแชทมาให้ดูด้วยนะขอยืมเงินเอาทองไปจำนำเป็นหลักฐานมาให้กับพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็เล่าไปถึงขั้นว่าสามีของผู้เสียหายขอให้เธอช่วยเช่าคอนโดจุดเกิดเหตุเพราะอยากจะย้ายไปอยู่อีกคอนโดหนึ่งที่นครปฐมช่วยจ่ายค่าเช่าห้องให้เดือนละ 10,000 บาทจ่ายล่วงหน้า12เดือนก็เป็นเงินประมาณ 120,000 บาทเจ้าของโครงการคอนโดก็เป็นพยานได้ส่วนไอ้กระเป๋าสีรุ้ง5ใบที่เอาไปฝากไว้ที่คอนโดอ่ะที่เนี่ยที่เป็นถุงอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้มีข่าวบอกข้างในมีเงินมีทรัพย์สินมีค่าปรากฏเธอบอกไม่ใช่ข้างในอ่ะเป็นกระเป๋าสารไม่ใช่เงินสดนะครับเรื่องนี้แม่บ้านก็เป็นพยานได้เช่นกันนะครับทางผู้กำกับสน.พระโขนงบอกแบบนี้นะครับว่าผู้ต้องหาขอครับบอกเดี๋ยวจะเอาพยานมาให้ปากคำเพิ่มเติมซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทำได้กำหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้ไม่เกิน15วันหลังจากที่ได้รับการประกันตัวไปนะครับก็จะไปรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบคอบก่อนที่จะส่งความเห็นไปที่อัยการภายในกรอบระยะเวลาที่ไม่เกิน6เดือนนะครับก็จะเร่งให้เสร็จในขณะที่ฝั่งของผู้เสียหายที่มาแจ้งความเอาผิดกับภรรยาบิ๊กโจ๊กนะฮะวันนี้ครับมีการเปิดข้อมูลสำคัญเช็คประวัติดูแล้วเธอเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงมาหลายคดีหนึ่งในนั้นคือท้องที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ที่ปทุมนะฮะเช็คไปที่ผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็ยอมรับว่าตัวผู้เสียหายครับเคยถูกแจ้งความเอาไว้เมื่อปี50ช่อโกงเงินประมาณ 77,000 บาทมีการออกหมายจับแล้วก็จับกุมตัวได้ตอนปี60ต่อมาผู้เสียหายในคดีนั้นมาถอนคำร้องทุกข์ทางพนักงานอัยการก็เลยสั่งยุติการดำเนินคดีนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็ไปสอบถามกับเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งนะคู่กรณีของภรรยาบิ๊กโจ๊กยืนยันว่ามีทองคำหายไปจริงๆนะถ้าไม่หายจะออกมาร้องขอความเป็นธรรมทำไมและอีกฝั่งก็คือฝั่งของเมียบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะที่ให้การว่าคอนโดนั้นก็ไปเช่าจ่ายเงินให้ฝั่งผู้เสียหายบอกไม่เห็นรู้เรื่องมาก่อนเลยนะเพิ่งจะทราบเนี่ยแหละแล้วมันไม่เป็นความจริงถ้าเขาเช่าห้องนี้จริงๆก็ต้องมีหลักฐานการเช่าถ้ามีก็เอาออกมาโชว์ส่วนคดีครั้งเก่าของตัวเองเนี่ยยอมรับนะครับบางคดีเป็นคดีที่ถูกกลั่นแกล้งศาลยกฟ้องไป2คดีไกล่เกลี่ยไป1คดีตอนนี้เหลืออยู่2คดีเท่านั้นครับมีจริงแน่นอนค่ะถ้าไม่มีจริงอย่างตัวของพี่เองก็มีคดีอยู่ถูกไหมคะใครจะอยากให้คนมาแฉเรื่องของตัวเองถ้าไม่อยากได้ของคืนถูกไหมคะเพราะแฟนพี่ห้ามแล้วว่าอย่าแจ้งความถ้าแจ้งความแล้วมันจะดังแล้วในส่วนที่บอกว่าแฟนพี่แชทไปยืมเงินไปขอเงินในส่วนนั้นนะคะถ้าจะแชทไปยืมเงินเขาพี่เอาทองไปขายดีกว่าหรอคะตรงนี้ไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าสามีพี่บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในเมื่อเปิดหน้าแล้วมันก็ต้องสู้จนถึงที่สุดอะค่ะตอนนี้ข้อมูลสองฝั่งไม่ค่อยจะตรงกันใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะครับ